สวัสดีค่ะขอต้อนรับสู่รายการใต้ร่มอริยะโดยมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต150ปีชาตการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะดิฉันสิตางขันติวันนี้รับหน้าที่เป็นพิธีกรนะคะขอนำเสนอตอนมารู้จักกับมูลนิธิกันค่ะก่อนอื่นดิฉันขออนุญาตแนะนำท่านผู้ร่วมรายการในวันนี้นะคะเราได้รับเกียรติจากท่านสฤทธิ์วิทูลอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีซึ่งท่านเป็นที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิด้วยค่ะสวัสดีค่ะท่านสวัสดีครับค่ะอีกท่านหนึ่งนะคะท่านสมชาติพงพัฒนาไกรค่ะท่านเป็นประธานหอการค้ากลุ่มจังหวัดภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างนะคะแล้วท่านก็เป็นผู้บริหารกลุ่มบริษัทเครือเจริญชัยนะคะท่านสมชาติเป็นประธานของมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต150ปีชาตการจังหวัดอุบลราชธานีค่ะสวัสดีท่านสมชาติค่ะค่ะคำถามแรกนะคะขอกลับเรียนถามท่านที่ปรึกษาค่ะว่าที่มาที่ไปแล้วก็จุดเริ่มต้นของมูลนิธินี้เป็นอย่างไรคะครับก็ก่อนอื่นก็ในมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต150ปีชาตการเนี่ยนะครับเราได้ยินชื่อนะครับในเรื่องของการได้รับรางวัลยูเนสโกในโอกาส150ปีชาตการหลวงปู่มั่นนะครับโดยประกาศมาจากวัฒนธรรมเมื่อวันที่25พฤศจิกายน2562นะครับถ้านับย้อนหลังไปก็เลยมา2ปีแล้วนะครับเลยมา2ปีแล้วในโอกาสนั้นองค์การยูได้ยกย่องท่านหลวงปู่มั่นภูริทัตโตเนี่ยเป็นบุคคลสำคัญของโลกในด้านสังคมโดยนำเอาหลักคำสอนของท่านเนี่ยนะครับไปวิเคราะห์แล้วก็เห็นว่าเป็นพลังที่ยิ่งใหญ่ทำให้สังคมอยู่อย่างสันตินะครับจริงๆประเทศไทยมีรางวัลยูเนสโกในรับยกย่องในหลายท่านแต่ในเป็นพระนี่ก็จะมีสมเด็จพระมหาทิชชินรสนะครับแล้วก็พระอาจารย์พุทธทาสภิกขุทีนี้นี่แหละครับคือเป็นจุดกำเนิดนะครับแล้วประกอบกับอุบลเนี่ยขึ้นชื่อมานานว่าเวลาใครพูดถึงอุบลก็อุบลเมืองนักปราชญ์เป็นคำขวัญจังหวัดอุบลธานีเราก็ว่าปราชญ์อุบลมาทางไหนนะครับทุกคนก็ลงความเห็นไปทางเดียวกันว่ามาจากพระนี่แหละครับเพราะเรามีพระที่ว่าพระอริยสงฆ์รวมถึงพระราชาคณะคนอุบลธานีพื้นเพเนี่ยณเวลานี้ก็เกือบ5สมเด็จแล้วนะครับอันนี้ก็คงไม่เล่าหลายชื่อนะครับแต่มาถึงมูลที่เราเนี่ยเราเห็นว่าความเป็นเมืองนักปราชญ์เนี่ยนะครับหลวงปู่มั่นเป็นจุดกำเนิดสำคัญก็คือในแม่ทัพใหญ่สายวิปัสสนาธุระซึ่งเป็นต้นกำเนิดของสาขาในการเรียกว่าวิปัสสนากรรมฐานนะครับแล้วก็มีวัดแล้วมีลูกศิษย์ลูกหารวมถึงมีขยายสาขาไปทั่วโลกนะครับแล้วก็เมื่อมีโอกาสได้รับรางวัลขนาดนี้จังหวัดเราเนี่ยนะที่สำคัญหลายคนไม่รู้ว่าหลวงปู่มั่นเกิดที่บนนะครับได้ยินหลวงมั่นก็ไปพูดถึงสกลนครนะครับอีกหลายจังหวัดนะครับที่มีพระสายปฏิบัติที่สกลนครก็ถือว่าดังมากนะครับวัดป่าสุทาวาสแล้วก็ได้ข่าวว่าทางนู้นก็มีมูลนิธิเหมือนกันนะเราบนรัฐนายเป็นถุงเหนือนะก็ควรจะมีองค์กรหนึ่งที่มานะครับทำกิจกรรมที่ยกย่องเผยแพร่ยิ่งท่านได้รับรางวัลยูเนสโกเนี่ยนะฮะอุบลราชธานีถ้าพูดถึงคนได้รางวัลยูเนสโกยังไม่มีนะครับนะครับเพราะนั้นเราก็จึงควรจะต้องหาองค์กรหนึ่งมาทำงานนะในรูปแบบของอาสาแล้วก็นำเอาทั้งหลักคำสอนทั้งสิ่งที่เกี่ยวข้องของหลวงปู่เนี่ยมาสร้างชื่อเสียงให้ได้นะครับแล้วก็เป็นการเรียกว่ารวมกับความภาคภูมิใจคนบนตั้งแต่เด็กไปจนถึงผู้ใหญ่นะครับจนกระทั่งถึงคนชราและที่สำคัญก็คือพระที่เดินตามรอยหลวงปู่ซึ่งมีอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยเลยเพราะว่าบนเนี่ยมีวัดพันกว่าวัด1,800เกือบไป900แล้วมีพระเกือบ 12,000 รูปแล้วโอกาสสำคัญไม่ว่าจะเป็นงานของรูปบูชาคนจะมาทุกสัปดาห์ทิศเพราะนั้นการขับเคลื่อนงานเกี่ยวกับหลักคำสอนหรือว่าต้องบอกชื่อเสียงของรูปปูเนี่ยมันควรจะมีคนไปจัดการนี่คือเป็นจุดกำเนิด นะครับแล้วเราก็เลยได้คิดกันนะครับภาคราชการเองเนี่ยหลายส่วนนะครับก็งั้นเราก็ต้องสร้างมูลนิธิขึ้นมานะตั้งแต่ว่าก็ต้องคิดถึงทุนเราจะเอาเงินอะไรมาทำให้เกิดมูลนิธิได้เพราะมูลนิธิเนี่ยมันต้องขับเคลื่อนด้วยกำลังศรัทธาเราจะไปให้วัดมาลงขันคงไม่ได้นะครับเราก็เลยตั้งคณะกรรมการ
จัดการจัดหาทุนอันดับแรกสำคัญที่สุดก็คือก็ไม่มีสิ่งใดที่สำคัญเท่าการสร้างที่ระลึกในโอกาสแล้ว50ปีชาติการนั่นก็คือวัตถุมงคลเราคงไม่เน้นในเรื่องของของขลังเครื่องรางแต่ว่าเน้นที่คนมีสิ่งยึดเหนี่ยวจิตใจร่วมกันในการจัดหาก็เลยได้ต้องว่ากราบขอขมาหลวงปู่นะในชาติภูมินะที่ถิ่นกำเนิดไปขอดินของท่านที่เป็นดินเกิดแล้วก็ดินที่อื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหลวงปู่หรือว่าศิษยานุศิษย์เช่นหลวงปู่ชานะหลวงปู่บุญมีในอุบลราชธานีที่จริงถ้าหลวงปู่บ้านนี่จะมีหลายจังหวัดเราอุบลพอละนะครับมาเป็นวัตถุมงคลแล้วก็ทำเหรียญบูชามันรุ่นหนึ่งเรียกว่ารุ่น150ปีชาติการนะครับเราใช้ว่ารุ่นยูนิสโก้ไม่ได้เพราะว่ายูนิสโก้ก็ห้ามเอาแบรนด์มาใช้นะครับเราก็เลยเป็นที่มาของภูมิใจแล้วที่เราจะได้ทุนนี่แหละครับทุนตอนนี้นะครับจริงๆตอนตั้งต้นเนี่ยเราคิดว่าจะทำไม่เยอะแต่พอเรามาคิดว่ามูลที่เราต้องมีประสงค์อะไรเดี๋ยวก็คิดไว้คร่าวๆนะในการจัดหาเหรียญเนี่ยก็คือ1เราจะบำรุงสารสถานที่เกี่ยวกับหลวงปู่ไม่ว่าจะเป็นสิ่งปลูกสร้างรูปปั้นรูปเหมือนที่อาจจะสำรุดชุดโทรมนะครับบ้านเกิดที่มีเรียกว่าสิ่งปลูกสร้างให้รำลึกถึงเนี่ยอาจจะยังไม่สมบูรณ์มากนักนะครับปรับภูมิทัศน์ต่างๆนะครับอันนี้ก็เป็นบรรจุสองหนึ่งก็คงจะมีเงินแล้วก็กำลังศรัทธานะครับเพราะว่าศรัทธาหลวงปู่เยอะอันที่สองเนี่ยสำคัญเลยคือว่าพระสงฆ์ที่สายหลวงปู่แล้วก็พระวิปัสสนาอายุมากๆท่านเนี่ยอาพาธแล้วก็จะเข้ารักษาที่โรงพยาบาลนะไปอยู่ตึกสงฆ์เนี่ยก็นะแออัดแล้วก็ยังต้องใช้บริขารทางสุขภาพเนี่ยที่บางทีไปของชาวบ้านมันก็ควรจะมีการแยกแล้วก็เลยว่าต้องดูแลสุขภาพเช่นการมอบทุนให้โรงพยาบาลไปจัดการซะหรือไปหาสิ่งของจำเป็นซึ่งเราก็เล็งไว้ที่โรงพยาบาล50พรรษากับโรงพยาบาลสรรพสิทธิ์ซึ่งก็ความจริงก็เกิดขึ้นตามหลังมาว่าเมื่อได้เงินแล้วก็มาทำตรงนี้ได้อันที่3ก็คือการนำเอาหลักคำสอนมาเผยแพร่โดยวิ่งคำสอนที่อยู่ในหนังสือยูเนสโกที่เขาเขียนไว้อย่างดีมากนะครับแล้วก็หลักคำสอนที่เรียกว่าต่างๆของหลวงปู่นะครับที่มีการนำไปเทศไปขยายเนี่ยรวบรวมแล้วก็เผยแพร่ในมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นทางสื่อทางการอบรมทางหลักสูตรการเรียนการสอนสิ่งเหล่านี้ควรจะมีคนมาจัดการนั่นที่ประสงค์จะทำแต่ว่าคงไม่ทำแต่พระบุญที่ก็คงจะบูรณาการเหมือนกันอันที่สี่ก็คือเรื่องของอาจจะต้องให้ทุนการศึกษากับลูกหลานวุฒิลูกเนนหรือว่าคนที่สนใจที่จะศึกษาอาจจะไปถึงระดับปริญญาตรีเพราะว่าทางพุทธศาสตร์เนี่ยหลักคำสอนลูมานเนี่ยนะครับในระหว่างประเทศเนี่ยองค์กรใหญ่ๆเช่น Microsoft หรือว่า Google เนี่ยเขานำไปเป็นประยุกต์เป็นหลักก่อนการทำงานอบรมการที่เรียกว่าสมาธิวิปัสสนาหรือว่า Meditation Course นะครับ10นาที5นาทีนะการนั่งสมาธิแล้วเพื่อให้ทำงานได้มีปัญญาที่โล่งคือศีลสมาธิมันจะออกมาทันทีอันนี้ก็เป็นสิ่งหนึ่งที่ประยุกต์ผมว่าโลกเอาไปแล้วเราก็ต้องมาให้รู้จักนะครับอันนี้ก็คือให้ทุนการศึกษาแล้วก็หรือว่าการวิจัยประการสุดท้ายก็ถ้ามีใครที่ได้รับความเดือดร้อนในยิ่งวัดวาอารามที่อาจจะถูกเรียกเป็นวุฒิซ่อมแซมได้ในแง่ของกองทุนของมือที่ได้เช่นเหตุการณ์อุทกภัยต่างๆหรือบุคคลที่รับภัยพิบัติเป็นการส่งเคราะห์คนยากจนนะครับให้มีกำลังแข็งแรงขึ้นมาเพราะว่าอันนี้ก็เป็นความมุ่งหมายของมูลนิธินี่คือคิดไว้นะครับก็เป็นที่กำเนิดของมูลนิธิร้อยจัตุการซึ่งโดยประสงค์แล้วก็โดยทุนที่จะจัดหาเนี่ยจึงได้เกิดความสำเร็จในการตั้งมูลนิธิขึ้นมาซึ่งก็ถือว่าชาวบนก็มีความร่วมแรงร่วมใจกันดีมากนะครับก็เราจะตั้งมูลนิธิมาก็มีหลายภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นภาคราชการภาคศาสนารวมถึงทางด้านภาคเอกชนโดยหอการค้าต่างๆนะครับซึ่งหลายขั้นก็เป็นศิษยานุศิษย์ก็ได้มาร่วมกันทำงานนะครับเป็นการทำงานจิตอาสาแล้วก็ผมก็ในทางกฎหมายก็ได้ให้จดทะเบียนเป็นมูลที่ได้สำเร็จนะครับจนเกิดเป็นมูลที่นะครับอันนี้ก็คือที่มาแล้วก็เป้าหมายนะครับค่ะขออนุญาตเรียนถามท่านอีกสักคำถามหนึ่งนะคะจุดมุ่งหมายหลักของมูลนิธิเนี่ยค่ะคือท่านมองว่าเป็นอะไรคะคือเป็นอย่างไรบ้างครับ เราก็มาจากคำว่าเมืองทัพผาดครับเพราะหลวงมันนี่ถือว่าเป็นปราชญ์แต่เป็นปราชญ์ไม่ได้สอนเหมือนครูบาอาจารย์ทั่วไปสอนปฏิบัติตัวนะสอนเอาแก่นสารของธรรมชาติมาสู่ธรรมะแล้วก็เป็นเรื่องจริงเป็นเรื่องที่คือปฏิเสธไม่ได้เพราะนั้นการทำให้หนึ่งปฏิบัติบูชานะครับตามรอยหลวงปู่
นะฮะเพื่อจะแล้วยกที่เรียกยกย่องยูเนสโกไม่ว่าจะเป็นการไม่ติเตียนผู้อื่นเนี่ยหลักง่ายๆเนี่ยนะครับเราอาจจะเห็นใครทำไม่ดีเราติแต่เราควรจะเป็นคำติเป็นการคิดอย่างสร้างสรรค์ร่วมกันนะครับคือคนติมันง่ายท่านจะไม่ติเตียนใครท่านบอกว่าท่านจะคล้ายๆว่าขอให้ทำในทางที่ถูกยังไงความกตัญญูนะครับรู้ว่าในท่านเราเพิ่งไปทราบนะครับจากการศึกษาท่านแม้ทั้งบวชนะครับไปเดินสายปฏิบัติธรรมเผยแพร่กันนะก็ยังเอาคุณแม่ไปด้วยกระทั่งป่วยหนักท่านถึงเอากลับมาที่บ้านเกิดท่านนะครับมาเรียกว่ามาเผาที่บ้านแต่ตัวท่านเองเนี่ยท่านไม่กลับมาท่านละสังขารที่สกลนครเพราะนั้นความตั้งใจก็คือต้องการที่จะนำเอาหลักคำสอนหลวงปู่พันเนี่ยมาเผยแพร่และให้เป็นวิถีชีวิตเป็นอริยะวิถีเพราะว่าวิธีของลุงพันเป็นอริยะวิถีตั้งแต่หนึ่งความกตัญญูต่อธรรมชาติความกตัญญูต่อบุพการีความกตัญญูต่อบ้านเมืองความกตัญญูต่อพุทธศาสนานะครับต้องเข้าใจพุทธศาสนานั่นนะครับเป็นศาสนาต้องบอกเดียวในโลกนะที่อธิบายเรื่องมนุษย์แล้วก็อธิบายชีวิตได้อย่างเข้าใจแล้วทำให้คนเปลี่ยนชีวิตได้เยอะเราอยากให้หลักเหล่านี้มาสู่การปฏิบัติเราเป็นเมืองบ้านเกิดท่านเป็นต้นทางของแม่ทัพใหญ่ฝ่ายปฏิบัติธรรมเราควรจะทำปฏิบัติท่านเราได้ไปดูตัวอย่างที่สกลนครนะครับที่วัดป่าภูริทัตตธีรวาสหรือบัดหนองผือนาในเนี่ยตำบลนาในอำเภออรัญนิวาสบ้านนั้นเนี่ยเป็นบ้านที่หลวงปู่พันอยู่ตั้ง6ปีก่อนละสังขารได้สร้างอริยวิถีตั้งแต่เรื่องการที่ต้องมีการทำบุญตักบาตรพระบิณฑบาตรแล้วชาวบ้านฟังเทศน์ฟังธรรมและหลักคำง่ายๆเรื่องการกินยังไงให้เกิดประโยชน์กินอย่างสำรวมแล้วก็เลือกนะครับกินแล้วคิดยังไงทำบุญยังไงแต่ละวันนะคือการให้การเสียสละกตัญญูอะไรต่างๆเหล่านี้นะครับอยากให้มีการทำบุญตักบาตรทุกวันนะแล้วก็เรามีวัดอยู่เยอะนะเราจะควรจะมีการดูและฟังธรรมการเผยแพร่ในมิติต่างๆตั้งแต่วิถีปฏิบัติของคนในทุกอาชีพนักเรียนก็หลักสมาธิเนี่ยทำให้คนเจริญงอกงามได้ไวทำให้การทำงานบรรลุผลเกิดประสิทธิภาพสูงเราอยากเอาตรงนี้มาเผยแพร่โดยถือว่าต้นกำเนิดของวิชาสมาธิเนี่ยหรือฝรั่งเรียก meditation course เนี่ยมันมาจากองค์หลวงปู่ของเรานี่แหละซึ่งเขาก็ไปประยุกต์แล้วก็สำคัญก็คือแล้วพวกเราจะละเลยไปทำไมเราควรจะมาใช้ในชีวิตปัจจุบันทำการดีได้นะรักษาศีลนะปฏิบัติสมาธิแล้วก็ทำแต่สิ่งที่ดีนะครับก็เรียกภาษาฝรั่งก็ต้องบอกคิดบวกมันก็ควรจะเป็นสิ่งที่เราจะมุ่งมั่นให้งานของหลวงปู่มั่นที่โลกยิ่งคล่องเนี่ยได้กลับมาสู่การปฏิบัติโดยคนบนทุกคนนะอาจจะอยู่ที่นี่หรืออยู่ในประเทศหรือออกไปต่างประเทศเรามีระเบ้าล้อมเดียวกันแล้วขยายธรรมะออกนี่ออกไปซึ่งตอนนี้สายพระเองก็มีวัดสาขาอยู่เยอะนะครับไม่ว่าจะเป็นทุกแห่งหลายๆทวีปจะว่าได้นะครับอันนี้ก็อันนี้คือหนึ่งและสำคัญเราควรจะรวบรวมนะแล้วก็สกัดเอาแก่นคำสอนแล้วก็พัฒนาองค์ประกอบต่างๆที่เป็นบ้านเกิดหลวงปู่ชาติภูมิเนี่ยให้เป็นที่รู้จักนะครับเพราะตอนนี้พอพูดถึงหลวงมันมักจะมองข้ามชาติภูมิมักไปมองถึงสุดท้ายนะแต่เราย้อนกลับมาซึ่งเราควรจะเชื่อมโยงกันโดยที่เราเป็นจุดตั้งต้นนะนึ่งคืองานกรมธิหัวใจก็คือเอาคำสอนหลวงปู่เนี่ยนะครับมาเผยแพร่โดยในรูปแบบต่างๆแม้กระทั่งการปฏิบัติตัวนะครับการทำงานร่วมกันแล้วก็การพัฒนาทั้งเศรษฐกิจนะครับทั้งด้านอะไรการเปลี่ยนแปลงให้ทุกคนอยู่กับโลกได้ด้วยความเรียกว่าปลอดภัยด้วยอยู่กับโลกด้วยการปรับตัวท่านสอนให้การปรับตัวนะครับไม่สอนให้ละทิ้งเรื่องของการรักษาชีวิตนะครับอันนี้คือความมุ่งหมายของมูลนิธิแล้วก็สิ่งที่คิดว่าน่าจะเป็นทางที่ถูกต้องและเป็นการถวายบูชาองค์หลวงปู่ที่ได้ให้โอกาสชาวบนของเรานะครับลูกหลานของเราได้ระลึกแล้วก็ได้มีประกายการชีวิตที่มีความหวังและมีความหมายแล้วก็อยู่กับโลกไม่ว่าจะมีวิกฤตการณ์ใดๆเนี่ยนี่คือสิ่งที่น่าจะเกิดความสำเร็จของงานของมูลนิธิของเราครับค่ะข
ขอกราบขอบพระคุณท่านสฤทธิ์วิทูลนะคะท่านอดีตผู้ว่าราชการจังหวัดอุบลราชธานีและปัจจุบันท่านก็เป็นที่ปรึกษาให้กับมูลนิธิหลวงปู่มั่นภูริทัตโต150ปีชาตการจังหวัดอุบลราชธานีด้วยค่ะโปรดติดตามรายการใต้ร่มอริยะในตอนต่อไปนะคะสำหรับวันนี้ขอลาแต่เพียงเท่านี้ค่ะสวัสดีค่ะ